ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่4ของรายการ Speed Rider ทาง Tuvision 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีกันก่อนเลยขอขอบคุณ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเป็นไงบ้างครับ2เบรก2เบรก3สนุกประมาณนั้นฮะสำหรับ G310R นะครับ BMW ที่มาอยู่ที่รายการเรารายการแรกเลยทีเดียวนะฮะทั้ง2คันทั้ง2คัน2จริงแล้วมีทั้งหมด3สี3สีมีสีดำสีนึงมีสีคัลเลอร์แล้วก็มีสีน้ำเงินสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับราคาก็จะอยู่ที่ 198,0005,000 5,000 นะครับส่วนในตัวของไตคัลเลอร์นะฮะสีพิเศษนะครับอยู่ที่ 200,000 กับ 4,000 บาทเท่านั้นนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่ารวมวารันตี2ปีฮะวารันตีตัวรถนะฮะที่ไม่เกี่ยวกับประกันชั้น1นะฮะประกันชั้น1นี่ต้องไปคุยในทีนึงครับผมแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปทดสอบได้ตั้งแต่วันที่14กับ15ที่สาขาพระราม2สาขาพระราม5นะครับก็สามารถที่จะไปทดสอบได้เลยนะครับโดยเตรียมถุงไม้ถุงมืออะไรให้เรียบร้อยนะครับส่วนวันที่16วันอาทิตย์นะครับก็ไปที่สาขาพระราม2นะครับก็สามารถที่จะไปทดสอบเทสไดรฟ์กันดูหรือจะมีการสั่งจองที่นั่นได้เลยนั่นเองครับก็มาในเบรกนี้นะฮะก็เปิดรับสายนะครับแล้วก็ SMS เช่นเคยนะครับคือมาถามได้นะเพราะเมื่อสักครู่ได้ทดลองขับขี่อย่าเรียกว่าทดสอบได้ทดลองในช่วงระยะเวลาสั้นๆใช่ครับก็สามารถที่จะบอกได้ในระดับหนึ่งว่าฟีลลิ่งของการขับขี่นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเบรกนี้ว่ามาเลยครับ025309496-98นะฮะแล้วก็เอลิเมนต์ที่เบอร์482772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความบอกว่าได้รับเสื้อสรุกิแล้วขอบคุณสปิชแนลครับมาที่ไหนเนี่ยเขียดลำปางนั่นดีใจด้วยดีใจด้วยว่างอัพเฟซแล้วก็แท็กเข้ามาได้นะครับแหมยินดีเพราะว่าเรามาเราแจกจริงใส่เสื้อปุ๊บเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปหล่อๆนะครับแล้วก็ส่งมาทางเพจของเรานะครับคุณเขียนลำปางนะฮะรถ150ซีซีครับรุ่นไหนอัตราเร่งสูงๆบ้างครับอัตราเร่งสูงๆ150ซีซีต้องแยกประเด็นระหว่างรถสูบเดียวกับรถ2สูบเออ150 150ก็จะมีแค่สูบเดียวเนาะสูบหนึ่งก็เป็นตัว CB 150 150 R 15 แล้วก็ซูซูกิ GSX R 150เช่นเดียวกันนะครับถ้าเผื่อว่าในเรื่องของความปิดปาร์ตมาแบบเหมือนจะโล่งก็ต้องเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเราก็คือตัว GSX R 150แต่ว่าในเรื่องของรอบปลายนะครับต้องยกให้กับ Yamaha R 15เพราะว่าของเขาเนี่ยมีระบบวาล์ว VVA เข้ามาช่วยเหมือนกับเป็นตัวดึงตอนช่วงประมาณ 6,500 รอบซึ่งที่ผมได้ดู R15 เนี่ยบอกได้เลยว่ากล่องเดิมที่เป็น R15 ตัวเก่ากับกล่องตัวใหม่ที่เป็น R15 ตัวใหม่ซึ่งจะมีการเขี่ยกราฟซึ่งเห็นความแตกต่างความชัดเจนเลยว่ารอบเนี่ยจะเห็นในรอบปลายๆอยู่ที่ 11,000 ครับนะครับแต่รุ่นเก่าๆเนี่ยจะอยู่ที่ไปประมาณสัก 10,000 นิดๆอะไรประมาณเนี้ยส่วนกราฟเนี่ยจะเห็นความชัดเจนในรอบกลางที่ชัดเจนมากเลยนะครับก็คือรอบที่วาล์วทำงานนั่นแหละตัวที่ระบบวาล์ว VVA ทำงานอย่างที่บอกก็คือรอบกลางประมาณ 6,500 รอบ 6,500 รอบนะทำงานแล้วคือคีย์อยู่พอวาล์วทำงานสังเกตจากรอบเครื่องนะมันไม่มีอาการดึงเฮ้ยไม่งั้นคล้ายๆว่าโบเปิดเลยประมาณใช่ประมาณนั้นทั้ง2รุ่นนี้พอเวียงพอฟัดพอเวียงสำหรับในอัตราเร่งสูงๆก็คือในอัตราเร่งขั้นต้นก็คือทางซูซูกิเขาได้ไปแต่ว่าในเรื่องของรอบกลางรอบปลายนี่คือการออกตัวในขณะที่ออกตัวปกตินะไม่ได้แบบว่ารีดเร่งแต่ถ้าออกตัวแบบแข่งหรือว่าออกตัวแบบแดกเนี่ยแน่นอนว่าคันเร่งต้องล็อกไว้ที่ประมาณ 5,600 รอบ6,000 รอบมู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 แล้วก็ปล่อยไปนะครับผมมาเอเวนต์ต่อไปขี่วันละ80โลและขี่8ล้อโลอาทิตย์ละครั้ง CB 650ได้ไหมครับไม่นี่เหมือน SMS มวลพลังหัดได้ครับได้หมดครับจะขี่ช้าขี่เร็วได้หมดครับผมเองจอดรถที่บ้านนะครับอาทิตย์นึงจะขี่ทักครั้งนึงนะครับขี่ไปไหนฮะซื้อกับข้าวกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยนะแน่นอนว่าเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์4สูบนะฮะแล้วก็
เอื้ออำนวยต่อการใส่ชุดแต่งที่เยอะแยะมากมายนะครับตัว 650F นะฮะต้องบอกว่าเป็นสไตล์เขาเรียก CBR อ๋อเป็น CBR คือเป็นสไตล์สปอร์ตสปอร์ตครับเป็นสปอร์ตนะฮะ 650F คือต้องบอกว่า 650F ดีเลยแหละเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเป็นตัว CB เฉยๆเนี่ยจะเป็นตัวนักเก็ตแต่ถ้าเป็น CBR เนี่ยจะเป็นสไตล์สปอร์ตซึ่งถ้าเผื่อว่าขี่ระยะทางยาวๆเนี่ยมันจะมีชิลหน้าที่คอยกันลมเราสามารถหมอบมุดลมได้นะฮะแบบว่าแรงลมไม่เป็นปะทะแต่ถ้าแบบเป็นตัว CB ธรรมดาเนี่ยก็คือถ้าเผื่อว่ามันเกินความเร็ว140 150ขับขี่ไม่ค่อยมีความสุขเลยมันก็ต้องแบบว่าคอยต่อสู้กับแรงลมเพราะฉะนั้น CBR ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องครับผมเล่นได้เลยไม่ต้องรอมาเอลิเมนต์ต่อไปทำไมผู้หญิงส่วนใหญ่เริ่มมาขับบิ๊กไบค์เองแทนที่จะซ้อนครับเอ้านั่นดิฮะเมื่อกี้มันเป็นอะไรมันเป็นสไตล์เมื่อกี้น้องหญิงมาก็ลืมถามก็น้องหญิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ผมถามเขาว่า บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยขับสปอร์ตอยู่พอขับสปอร์ตปุ๊บเปลี่ยนแนวแล้วกลายเป็นขับแนวทัวริงไปเห็นไหมคนเราชอบไม่เหมือนกันแล้วทำไมผู้หญิงถึงชอบมาขับบิ๊กไบค์กันเพราะอะไรอ่ะหนึ่งสมัยนี้ผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่ามีการที่จะเรียนรู้อะไรที่มากขึ้นกว่าเดิมแทนที่จะเป็นคนขับทีนี้เนี่ยถ้าถามนี่คือถ้าถามแบบถามพี่กิ้งถามน้องหญิงก็จะพูดประมาณนั้นแต่จำได้ไหมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยเชิญสาวๆมาที่บอกว่ามินิสูง160ถามว่าทำไมถึงมาขี่บิ๊กไบค์น้องก็ตอบว่าเข็นไม่ได้มันหนักก็เข็นแล้วมันหนักอ่ะก็เลยขี่คือเขาตอบเพราะว่าจุดส่วนตัวของไอ้น้องสาวของคนนี้นะต้องบอกว่าเขาตัวเล็กมากเคยแข่งด้วยรายการ R2M Thailand ตัวไบค์นะในรุ่นตัวไบค์ Power Girl ครับจริงๆแล้วไม่เกี่ยวหรอกว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือขอแค่มีใจรักเท่านั้นแหละมันได้หมดแหละมีใจรักแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคทักษะการขับขี่แล้วก็จะต่อยอดไปว่าจะชอบเป็นสายทัวริ่งก็ขี่อย่างปลอดภัยถ้าชอบเป็นสายเรซซิ่งก็ไปแข่งในสนามไม่ถูกถ้าชอบเป็นสายเอเวนเจอร์ก็นี่ไงแล้วก็มีรองรับอย่าลืมนะฮะว่าก็จะมีกลุ่มมีกวนเขาอยู่นะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีหรือผู้หญิงก็จะมีกลุ่มของเขาบิ๊กไบค์แบบผู้หญิงล้วนเลยไปก็ไปเป็นทั้งพืชเลยนะครับก็ลองดูนะครับส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงสมัยนี้บอกได้เลยว่าขี่ไม่แพ้กับผู้ชายเลยทีเดียวความกล้าความทนอะไรต่างๆนะเนี่ยเขาน้องดาร่าน้องดาร่าถามขี่เร็วที่สุดขนาดไหนบอกก็ขี่รอบตัดอะพี่บอกเกียร์ไหนตัดตัดทุกเกียร์พี่1ถึง6โอ้โหคือแล้วตัดที่เกียร์6นี่คือความเร็วตามไมล์นี่299กม.ต่อชั่วโมงนะมันเรียกว่าโหดมากมันเกิดความหลงไหลมากกว่าหลงไหลในรูปลักษณ์หลงไหลเครื่องยนต์หลงไหลในเรื่องของท่อไอเสียที่มีความดุดันฉะนั้นน่ะสุภาพสตรีหรือผู้หญิงเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าพอขึ้นข้อมเหมือนกับขึ้นข้อมเสืออ่ะที่มันดุดันพร้อมที่จะทะยานไปข้างหน้าอะไรประมาณเนี้ยบางคนมีการคาดเดาว่ารถบิ๊กไบค์รถซูเปอร์ไบค์เนี่ยปีหน้าจะมีการดรอปลงเราก็ต้องมาคอยดูกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระแสรถบิ๊กไบค์เนี่ยมันเริ่มมาแล้วแบบเป็นกราฟที่มันสูงเขาเชื่อว่าสูงปุ๊บแล้วมันจะมีดรอปลงแต่ว่าผมว่านะตราบใดที่ยังค่ายแต่ละค่ายยังพัฒนารถตัวใหม่ออกมาก็คงต้องดำเนินต่อไปก็ยังมีกราฟขึ้นมาให้เห็นตลอดเวลาเอลิเมนต์ต่อไปครับ CBR 150ตัวใหม่กำลังจะออกมาใช่ไหมครับยังไม่มีข่าวครับแล้วก็คาดว่าคงจะยากสักนิดนึงแต่จากที่หลายๆคนมโนกันว่าเอ้ยเนี่ย Yamaha R15 นะในคลาส150ก็ออกมาแล้วนะ1ตัวแล้วจนตัวใหม่ออกมาที่มีระบบวาล์วแปรผันมี VVA มานะฮะแล้วก็มีในเรื่องอัพไซด์ดาวน์มาเรือนไมล์ฟูลรีทอนออกมาแค่นั้นก็คือถือว่าเป็นตัวเดียวตลาดเพราะว่า CBR 150เลิกผลิตไปนานแล้วประกอบกับการที่ Suzuki GSX-R 150เนี่ยออกมาเป็นคู่ฟัดคู่เหวี่ยงหลายๆคนก็เลยมองว่าเฮ้ย CBR 150เนี่ยมันจะกลับมาไหมตอนนี้ในระดับเอเชียนะครับก็บอกว่าการแข่งในระดับเอเชียโรเลสซิ่งเนี่ย CBR 150ยังคงมีอยู่ก็คือรูปทรงอ่ะจะเห็นตามหน้าจอนี้เลยนะครับเป็นรถต้องบอกว่ารถสปอร์ตที่แบบว่าพัฒนามาเหมือนกับเต็มขั้นแล้วอ่ะเพราะอย่างเมื่อก่อนเนี่ย150ออกมานี่ไฟหน้ายังแบบว่าแปลกๆอยู่เลยนี่ไฟหน้าให้ความโฉบเฉี่ยวไปถึงเฟลลิ่งนะฮะหนึ่งด้านท้ายถือว่าเป็นตัวที่แบบว่าสามารถจะมาเป็นคู่ต่อกรกับยามาฮ่าและซูซูกิได้โอ้แน่นอนจะถามว่าจะเข้ามาไหมตอนนี้เงียบและเงียบ
และไม่อยากมโนเดี๋ยวไว้ลองติดตามดูดีกว่าเดี๋ยวโดนสับขาหลอกนะฮะอยู่ๆเขามาก็โผล่ขึ้นมาปุ้งเดียวมันไม่ได้เนี่ยมาดูไอ้ไปต่อไปนะครับอย่างเจ้าตัว BMW G310 เนี่ยที่ผมบอก2ปีนั้นเนี่ยเพิ่งได้รับรถแล้วก็เพิ่งรับรถแล้วก็เอามาสดๆร้อนๆกันก็เลยเฮ้ยมันก็ว่าแนวเนี่ยมันฉีกไปมากนะฮะครับครับเขาบอกว่าช่วยวิจารณ์เปรียบเทียบระหว่างรถรุ่นนี้ G310R กับอะไรครับรถยุโรปที่คาร์ดใกล้เคียงกันถ้าอยู่ต่างจังหวัดศูนย์บริการจะมีไหมครับคุณกิจจานครสวรรค์ในคลาสนี้รถยุโรปคลาส310จะมีอยู่แค่ค่ายอีกค่ายเดียวก็คือ KTM ซึ่งเป็นรถที่ผลิตจากประเทศออสเตรียไม่ใช่ออสเตรียนะออสเตรียออสเตรียออสเตรียก็คือเป็นทวีปยุโรปนะครับเป็นคลาสเป็นตัวทั้งตัวเป็นตัวสปอร์ตแล้วก็เป็นตัวนักเก็ตก็คือจะเป็นดุก300นะฮะแล้วก็ตัวสปอร์ตก็เป็นตัว RC ซึ่งตัวนี้มีแค่อยู่ค่ายเดียวต่างจังหวัดเหรอฮะต่างจังหวัดถ้าเป็นในส่วนของ BMW เนี่ยจะมีตัวแทนจำหน่ายนครสวรรค์ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่เขาจะมีตามหัวเมืองกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตที่เห็นนะฮะแต่สำหรับ KTM เนี่ยตอนนี้เพิ่งมีการเทคโอเวอร์ใหม่จากบริษัทเวสบาริโอประเทศไทยจำกัดซึ่งเขาได้รับช่วงต่อจากบริษัทคุณค่าคอร์ปอเรชั่นนะครับมาแล้วก็เพิ่งทำตลาดโดยตอนนี้ที่เห็นนครสวรรค์ไม่มีนะจะมีกรุงเทพแล้วก็ลำปางคือของเจ้าโตมอเตอร์พัทนะฮะตอนนี้มีแค่ KTM พี่ในเรื่องของศูนย์บริการผมมองว่า G310 น่ะจะได้เปลี่ยนในเรื่องของศูนย์บริการมากกว่าแต่อย่าลืมนะครับเพราะว่าในส่วนของบริษัทเวสบาริโอเนี่ยเขาสายป่านเขายาวมากเขามีทั้ง KTM มีทั้ง Aprilia มีทั้ง Vespa และล่าสุดเห็นมาเปิดโชว์รูมฮาร์เลย์ใน A Square ด้วยครับไปถึง Apparel อย่างชุดอัพพาตาแล้วก็อีกค่ายนึงมอโตกุชิซึ่งบริษัทเวสบาริโอเนี่ยหลายค่ายมากใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดูถูกในส่วนของ KTM ไม่ได้แต่ณตอนนี้ยังไม่มีแพร่หลายจะมีเฉพาะ BMW ที่เห็นภาพชัดเจนอยู่นะครับแล้วบอกว่าขอชื่นชมพิธีกรดำเนินรายการดีมากขอบคุณครับขอบคุณมากครับอะไรนะพูดเบาอย่างเขาบอกว่าขอชื่นชมพิธีกรดำเนินรายการดีมากครับขอบคุณครับคุณกิจจานครสวรรค์ขอบคุณมากครับหนึ่งเสียงเป็นแรงกำลังใจสำหรับพวกเราครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีเราก็เหมือนกับพูดกันอยู่สองคนพูดแบบบ้าๆบอๆไปพูดผิดพูดถึกอะไรเงี้ยพูดถึกใครมันถึกพี่ดูเด็กกำลังเพลินเลยเอาเป็นว่าทิ้งไว้ที่เอลิเมนต์นี้ละกันนะครับยังมีในเรื่องราวของเอลิเมนต์แล้วก็โฟนอินอีกนะครับในช่วงของเบรกสุดท้ายในเบรกหน้านะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Speed Rider